กับคลิปแรกเลยนะครับกับซีเก้งทอยปี2019ก็มาลุยที่7-11นะครับใกล้บ้านนะก็มาหาซากระยะธรรมนี่เลยเจอรถ Hot Wheels Combi นะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นคันที่ออกมานี่เชฟดำอีกคันนะเดี๋ยวมีคลิปรีวิวละเอียดนะครับก็มาดูซากระยะธรรมนะครับปีใหม่เนี่ยล่าของไม่เคยทันตามกะว่าจะตามหาบับเบิ้ลดีสักหน่อยนะของดิจิทอยก็ไม่เจอนะครับขนาดเชลของเล่นที่สาขาอำเภอพิมายเนี่ยก็ถือว่าเชฟยาวพอสมควรแล้วก็เยอะนะของก็หายไปหลายชิ้นเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานจิปาถะเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับของเล่นฮัสโบนี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ่นทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกเบนเทนซองซุ่มต่างๆนะครับนี่ก็พามาดูบรรยากาศแล้วกันก็กะว่าจะมีของเล่นติดไม้ติดมือต้อนรับเป็นชิ้นแรกของปี2019สักนิดนะก็ได้มาแต่รถเหล็กนะครับก็มาดูก็จะมีรถมาโจเลตอยู่อีกเชฟนึงนะครับก็ท้ายคลิปเดี๋ยวผมมีให้ดูนะก็มาล่าของขำๆนะครับที่จริงก็อยากซื้อของเล่นแนวอื่นที่เป็นของ Hasbro มานะแต่ก็มองดูแล้วไม่ถนัดสักชิ้นนะครับก็จะมีส่วนของ Lego ก็มีเป็น Lego จีนนะก็จะอยู่ในชั้นในเชฟตรงนี้เลยก็เป็นบรรยากาศให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับคนก็เยอะมากก็สวัสดีกล่าวสวัสดีปีใหม่2019กับ FC ทุกท่านเลยนะก็ตอนนี้กำลังเดินหาของอยู่นั่นเองครับนึกอะไรไม่ออกก็เห็นมาจูเลียตที่เป็นแพ็คนะครับมีเป็นแพ็ครถบัสแล้วก็แพ็ครถแอร์พอร์ตนะเป็น Volkswagen นะครับก็หยิบมาแล้ว1แพ็คนะครับผลประกอบการวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะก็ว่าจะตามล่ามาม่าแบบช่องเดอะทอยเลทสักหน่อยนะครับก็ไม่เอาดีกว่านะครับก็ประมาณนี้แหละสูญเสียไปอยู่ประมาณ500กว่าบาทนะครับก็หมดไม่เยอะเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยจะมีเชลมาโจเลตนะครับแวะไปนิดๆหน่อยๆนะตอนนี้ก็เดินถือถ่ายนะครับภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะขออภัยณโอกาสนี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็สภาพไม่ค่อยเต็มร้อยอย่างที่บอกต้นคลิปนะฉลองข้ามปีเลยนะครับยังไม่ได้นอนนะครับสภาพร่างกายยังไม่ได้นอนก็เป็นเซเว่นสาขาใหญ่อีกสาขาหนึ่งในอำเภอพิมายนะครับนี่ก็เป็นเชฟของมาจูเลตนะครับก็มีให้ประมาณนี้เลยไข่ก็มีนะครับวงล้อมาจูเลตก็มีรถบิ๊กฟุตยังมีอยู่มาตามล่าได้นะครับกับปั๊มปตท.ที่อำเภอพิมายนะครับ FC ที่พิมายก็มีเยอะพอสมควรนะวันนี้ก็ขออนุญาตไปแกะก่อนเดี๋ยวมีอันบ็อกมาแน่นอนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ